คุณจะไปไหนฉันจะไปงานวันเกิดเพื่อนผมว่าเราไม่เคยรู้จักกันนะครับตอนนี้แฟนคุณกำลังเป็นชู้กับสามีฉันค่ะคุณทำอะไรของคุณอ่ะแล้วคุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนซีฉันด้วยนะฝนก็จะตกแล้วนะไม่ไปฉันมีรถนะอามนี่เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะฉันต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอ่ะฉันไปก่อนนะคนสวยๆอย่างคุณก็ต้องคู่ควรกับของงามๆเดี๋ยวมีของจะให้นะสิ่งที่แฟนคุณให้ไม่ได้ขอบคุณนะคะนึกว่าผีเหรอนี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะลุกขึ้นไปนอนกันเถอะนะหลับนะคิดว่าวันนี้ก็จำได้ฉันมางั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะเป็นใครฉันชื่อชิงชิงค่ะผมว่าเราไม่เคยรู้จักกันนะครับคุณมีจุดประสงค์อะไรมาหาผมอ่ะคือตอนนี้แฟนคุณกำลังเป็นชู้กับสามีฉันค่ะเชิญนั่งก่อนสิคุณคะฉันเครียดมากเลยฉันหมดหนทางแล้วฉันก็เลยอยากให้คุณช่วยผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งจะไปช่วยอะไรคุณได้แต่ฉันว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้มันก็ไม่ต่างจากฉันหรอกนะคะงั้นเหรอครับแล้วคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักหนึ่งแล้วค่ะแรกๆมันก็แอบไปกินกันข้างนอกแต่หลังๆมันแอบพากันไปกินที่บ้านฉัน
แล้วตอนนี้ฉันได้ยินข่าวมาว่ามันสองคนไปแอบฮันนีมูนกันแต่ฉันก็ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีอีกอย่างเหมือนว่ามันมีสายสืบอยู่ข้างๆฉันตลอดเวลาเลยที่รักคะเมื่อกี้เจ้านายฉันเพิ่งโทรมาเขาบอกว่าให้ฉันไปช่วยดูงานที่ต่างจังหวัดอะแล้วรอบเนี้ยเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้ฉันด้วยนะคุณไปสิดีเลยอะงั้นฉันไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะครับผมก็จะออกไปข้างนอกพอดีเลยใจด้วยนะครับผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนี่คุณไม่อยากแก้แค้นมันเหรอคะมันกำลังสวมเขาให้คุณนะคุณไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเหรอคะคนที่ภรรยาคุณหลงรักหัวปักหัวปั๊มไหนคุณมีแผนอะไรลองว่ามาถ้าคุณไม่รังเกียจเราไปวางแผนกันที่บ้านฉันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เห็นหน้าสามีของคุณละแผนมีอะไรบ้างว่ามาคุณรีบร้อนเหรอคะคืนนี้ฉันมีเวลาให้คุณทั้งคืนเลยนะนี่คุณทำอะไรของคุณอ่ะทำไมหรอคุณโกรธว่าคุณไม่อยากกูยังหาเงินเก่งไม่พอวะมึงถึงได้ไปขายตัวแรกเงินเนี่ยฮะกูยังดีไม่พอสำหรับมึงเหรอมึงถึงได้แอบไปมีชู้เนี่ยฮะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยก็เพราะมึงนั่นแหละอามมึงดูมึงซิเงินเดือนของมึงแต่ละเดือนเนี่ยยังไม่พอยาไส้กูเลยมึงเลิกเถอะแล้วมึงก็ใส่ออกมาจากบ้านหลังนี้นะไปอยู่กับชูซะเลิกเหรอมึงอยากจะเลิกกับกูอย่างนั้นเหรออามถ้าเกิดแล้วมึงอยากจะเลิกกับกูเนี่ยก็คือมึงสิมึงอย่าลืมนะว่าบ้านหลังเนี้ยกูก็ซื้อเหมือนกันถ้าเกิดแล้วมึงไม่มีปัญญามาคืนเงินกูมึงก็ไม่ต้องมาพูดนะอยู่เฉยๆ
อ้าวชิงนี่คุณมาได้ไงอ่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้ทำไมหรอมันอยู่บ้านหรอนี่เธอเป็นใครอ่ะเข้ามาบ้านฉันได้ไงทำไมฉันจะเข้ามาบ้านแกไม่ได้ในเมื่อแกยังเดินเข้าๆออกๆบ้านฉันเหมือนเป็นที่สาธารณะมีหน้ามาถามฉันอีกเธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจตอแหละแพทย์สยามที่แกด่าฉันเหรอแกรู้ว่าแกมีมือคนเดียวหรือไงหยุดชิงบอกให้หยุดไงผมต้องขอโทษแทนภรรยาด้วยนะครับพอดีภรรยาผมป่วยเป็นโรคไบโพล่าครับไปครับโผล่หัวมาได้สักทีนะฉันตามตัวแกยากเหลือเกินเลยนะโรคไบโพล่านั่นหรอฉันแกล้งทำเป็นเองเลยส่วนเรื่องใบรับรองแพทย์ฉันเป็นคนให้เพื่อนฉันปลอมขึ้นมาเองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแพทย์ฉันทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าแกสองคนดีเลยอยู่กันครบเลยนี่ทุกคนจะได้รู้ว่าแกสองคนเลวแค่ไหนสวัสดีค่ะทนายการถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องเอาคืนบ้างคุณช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยนะคะบอกให้มันหมดเนื้อหมดตัวให้มันหมดอนาคตไปเลยยังมีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะข้อหาทำร้ายร่างกายให้กับนางโชมันชิงที่เราสัญญากันไว้ในแผนมันไม่ใช่แบบนี้นี่แล้วเรื่องคืนนั้นอามคุณโทษฉันไม่ได้นะจริงๆแล้ววันนั้นเราไม่ได้มีอะไรกันเพราะว่าวันนั้นเป็นไงล่ะคุณรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดของฉันแล้วใช่ไหมอามจริงๆฉันก็สงสารแกนะแต่ทำไงได้แกก็มีส่วนผิดที่ไม่ดูแลภรรยาดีๆเป็นไงสุดท้ายก็ต้องลงเอยแบบนี้พวกแกไปเจอกันในศาลแล้วกันชิงอย่าเลยนะชิงหัวพี่ขอตอนทำไม่คิดมาคิดตอนนี้พวกแกไปสำนึกผิดในคุกแล้วกันสมมุติไหนกูก็ได้เจอหน้ามึงละขอสักทีวะ